สวัสดีครับทักทายเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่บ่งบอกถึงอาการที่ไม่ดีของโลกและของพลังงานจากโลกด้วยนะครับถ่ายทอดสดผ่านตรงนี้ไม่ได้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรมันควรจะได้แต่ก็ไม่ได้ลองดูนะครับเพราะวันนี้ค่อนข้างสำคัญโอเคน่าจะได้แล้วครับวันนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าท่านดูอันดับแรกนะครับดูตรงนี้ครับพลังงานที่เข้ามานี่เยอะมากขนาดไหนนะครับเหมือนเดิมนะครับสัญญาณภาพชัดสัญญาณเสียงชัดนะครับผมขอเช็คระบบเสียงในตัวมือถือผมของผมนี่ชัดเจนนะครับวันนี้หัวข้อนี่อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าขอบคุณครับคุณประเสริฐครับคุณประเสริฐอยู่เชียงรายนะครับคุณยุภาพรนะครับสวัสดีครับที่ผ่านมาครับท่านก็ทราบดีว่าพลังงานนั้นเข้ามาจากหลายทิศทางทั้งแทงกุรัมทั้งอันโดเมดาทั้งตรงกลางทางช้างเผือกมิลกี้เวย์เองนะครับและจากนะฮะสปาร์ติกัสนะครับผมM63คือหลายอย่างมาพร้อมกันและที่สำคัญนะผมพยายามตอกย้ำว่านะครับณจุดนี้นะครับณจุดนี้มันมีหลากหลายพลังงานเข้าในระบบสุริยะเราสิ่งต่างเหล่านี้ครับนำมาซึ่งความถี่สนามแม่เหล็กไฟฟ้านำมาซึ่งรังสีทั้ง extreme UV หรืออุลตรา UV และอุลตราไวโอเลตนะครับทั้งแกรมมาเรย์นะครับทั้ง X-ray นะครับ X-ray ก็มีหลายความถี่แต่ละความถี่ก็ทำลายเซลล์ทำลายโครโมโซมในนี้แตกต่างกันแกรมมาเรย์ก็จากหลายความถี่นะครับมาจากตรงนี้ความถี่หนึ่งตรงนี้ความถี่หนึ่งข้างล่างความถี่หนึ่งตรงนี้ความถี่หนึ่งงั้นต่างความถี่ที่เข้ามาเนี่ยมันบรุมมาตุ้มนะครับอย่างที่บอกว่านะครับตอนนี้มันเกิดวัฏจักรทับวัฏจักรท่านที่นะครับซื้อหนังสือไปจะเข้าใจดีนะครับว่ามันเกิดวัฏจักรซ้อนวัฏจักรนะครับประมาณ7วัฏจักรซ้อนกันอยู่นะครับเอาคร่าวๆกันเข้าใจนี่น่าจะเห็นรูปนี้นะครับรูปนี้เห็นไหมครับรูปนี้ไอ้ตรงนี้ครับท่านมองให้เป็นวงกลมนะ7วัฏจักร7ระบบนะครับมันมาทับซ้อนกันในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมันไม่ใช่การเข้ามาธรรมดาของนิบิรูของเนเมซิสของอนุนาคีนะครับของรานะครับมันเป็นภาวะที่วัฏจักรวงรอบนะครับ7วงรอบมาเกิดในช่วงเวลาเดียวกันงั้นมันไม่ใช่แค่การเข้ามาของระบบนิบิรูเนเมซิสลาหรือที่เพื่อนเยอรมันพูดมาหรือที่เพื่อนแอตตี้บอกมานะมันคือแต่ละคนนะครับคืออาจจะว่าเขาชำนาญแต่ละอย่างเขาศึกษาเรื่องของนิบิรูศึกษามายามายาว่าอย่างนี้ศึกษาอินคาว่าอย่างนี้นะครับศึกษาไม่สมจะมีว่าอย่างนี้นะครับอียิปต์ก็ว่าอย่างนี้งั้นแต่ละคนเชี่ยวชาญสาขาเจาะลึกแต่ละด้านกันแต่ตรงนี้มันมาประจวบเหมาะพอดีเข้าหากันถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเช่นอย่างสมัยของโมเสสก็คืออุกกาบาตมาดาวหางมาเกิดฝุ่นดาวเกิดฝุ่นดินแดงออกไซด์จากซิลจากไอออนของอนุนาคีของนิบิรูตกมาแม่น้ำนายเป็นสีแดงเถื่อนสีแดงทั่วโลกนะครับมีฝุ่นสีแดงทั่วโลกทั้งในทั่วโลกจระเข้เกิดการผันผวนมาสุดท้ายอุกกาบาตตกนะครับน้ำทะเลหดแห้งไปทำให้ชาวยิวเดินข้ามทะเลแดงไปได้นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนึกภาพที่อุกกาไฟระเบิด
ไดโนเสาร์ตายทั่วโลกลูกที่ระเบิดแล้วภูเขาแล้วไดโนเสาร์ตายนะครับไม่ใช่ยีโลสโตนนะดานัวโทบาบนเกาะสุมาตราอยู่ใต้เราที่เองครับไม่ไกลนะครับที่วัฏจักรและวัฏจักรเนี่ยมันเกิดมาทับซ้อนในจุดเดียวกันนะครับอีกทีนะครับเนี่ยวัฏจักรไม่มีคนทำคอมพิวเตอร์ให้นะครับวัฏจักรเนี่ยมันมาทับซ้อนตรงนี้วงกลม7วงนะครับมาทับซ้อนตรงนี้งั้นปัจจัยมันเยอะมากเมื่อมีไฟฟ้ามาเยอะเมื่อมีความถี่มาเยอะร่างกายคนเรานะครับซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักนะครับ 70-90% ของร่างกายเป็นน้ำถูกไหมครับงั้นน้ำเมื่อเจอความร้อนเจอความถี่แต่ความถี่อันนี้ครับคือแต่ถ้าความถี่มุดน้ำเกิดไปเท่ากันสมองมีสองข้างสมองมีน้ำอยู่ใช่ไหมครับน้ำสมองสมองเจอความถี่ไม่เท่ากันก็ปั่นป่วนให้ความถี่เท่ากันก็เดือดพร้อมๆกันมันก็ปวดอยู่แล้วครับนี่มันเดือดไม่พร้อมอีกเดือดไปเดือดมามันหนักเข้าไปใหญ่นะครับเรื่องของสงครามเรื่องของการตัดสินใจอุบามเนี่ยมาเยอะเน้นย้ำว่านะครับที่เข้ามานะครับไหลดวงเข้ามาใกล้โลกเน้นย้ำนะครับที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับหลังดาวพฤหัสมาตรงนี้ทางโลกเราด้านหลังนะครับที่ดาวคานตรงนี้ที่มาเนี่ยที่เกิดพายุซัดตุ่มเนี่ยนะครับตรงนี้ชัดเจนเนี่ยนะครับมาจากด้านหลังถูกไหมครับคือตรงนั้นแต่ส่วนด้านหน้านะครับก็มาเป็นช่วงๆด้านหน้าคือที่ดวงอาทิตย์เข้ามางั้นอีกดวงอยู่แถวนี้ก็มาด้วยอีกหนึ่งดวงอยู่ทางใต้นี้ก็มีอีกหนึ่งดวงณจุดนี้คือพลังงานที่มาผมเรียกเป็นดวงเพราะว่ามันเกิดจากดาวที่ปล่อยมาเป็นดวงๆถูกไหมครับไม่ใช่กลุ่มดาวมันรวมมาตุ้มเราแต่ว่าแต่ละดวงที่ระเบิดมาส่งพลังงานปั๊บเนี่ยมันมาใกล้เคียงกันแล้วแรงเหวี่ยงหรือว่าดวงสุริยะ X ที่เข้ามาใกล้เราก็มีการหมุนโคจรรอบตัวเองใช่ไหมครับตัวแม่ก็หมุนตัวลูกก็หมุน8 9ดวงต่างคนต่างหมุนหมดมันจะเกิดแรงเชิงนาวทะมั้ยครับเกิดนี่ครับพอมันเกิดมาปั๊บนะครับเราก็จับดูว่าโอ้ยมันปะทะเยอะนะมันหนักไปเรื่อยๆนะมันแย่นะแล้วตอนนี้วันนี้มันล้อมโลกเราทุกทีมีด้านหลังใช่ไหมครับด้านหน้าไม่มีนี่เห็นมั้ยล้อมหมดดูนี่ครับเห็นมั้ยฮะไวรันเบลข้างนี้วงนึงเกาะป้องกันตรงนี้อีกวงหนึ่งไม่เป็นเส้นนะสีน้ำเงินนะอีกหนึ่งวงแถบใหญ่และเส้นนี้ต่างหากด้านหน้าตรงนี้นะครับไม่มีสีแดงไม่มีสีดำเห็นไหมฮะแต่ข้างในดำแดงยีมันเขียวอะเป็นพลังงานมหาศาลที่เข้ามายังโลกทุกวันนี้นะครับลองนึกภาพว่านะครับเหมือนท่านเอาไข่ในมือแล้วท่านบีบอะเนี่ยไอ้รอบโลกเนี่ยมันก็รุมมาตุ้มเข้ามาในโลกเรารุมเข้ามาอย่างนี้ทุกด้านถูกไหมครับงั้นโลกเราก็แค่นี้พลังงานเข้ามาทุกด้านมีเข้ามาปั๊บสุครีตถูกไหมกดโลกเราให้เล็กลงแต่มันคือกดบางกดค้านคือการกดทางด้านของความกดอากาศที่ทำไมถึงความสูงถึงเปลี่ยนแปลงนี่ทำไมผมบ้าผมได้การ34เรียนซื้อมานะครับดัดตอนแรกด้วยของตัวอาซิโอนะฮะบัตรมาสเตอร์ 30,000 กว่าบาทโอ้ตอนแรกก่อนก็ยอดดีแล้วตอนหลังถูกๆมาใช้ของทิดีเซ่นมาใช้ของนอชเอ็ดมาช่วยกันไม่ไหวเราก็ไม่มีตังค์ก็อยากรู้แต่ตอนนี้ไม่นั้นแล้วครับงั้นเมื่อความถี่มันเปลี่ยนไปเมื่อเพรสเชอร์มันเปลี่ยนไปนะครับพลังงานพวกนี้ครับถ้าเป็นพลังงานแสงมันทะลุเข้าไปในกลางโลกด้วยกลางโลกด้วยเมื่อกลางโลกเกิดความร้อนนะครับเกิดที่ปัญหาปั๊บก็เกิดการขยายตัวเป็นย้ำบ้านนะครับมันเหมือนโลกเรานะครับเล็กๆเนี่ยเริ่มมีความร้อนแล้วมีการกระเพื่อมแล้วแผ่นเปลือกโลกเคยติดกันเริ่มแยกออกจากกันแล้วเมื่อแยกปั๊บก็มีรูถูกไหมฮะนี่เป็นมีรูพอมีรูปั๊บพลังงานด้านในตรงนี้มันออกมาตรงนั้นแต่ตรงไหนแยกหรือว่าโลกเราก็เหมือนแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้านะครับดวงอาทิตย์เหมือนไดนาโมจ่ายไฟฟ้างั้นเมื่อไฟฟ้าโลกเราเนี่ยมีเปลือกเป็นตัวหุ้มเปลือกโลกหนาประมาณ80กิโลเมตรที่ทะเลบางส่วน40กิโลเมตรเปลือกหุ้มนั้นเหมือนปลอกเหมือนเปลือกไอ้ปลอกไฟฟ้าสีขาวเนี่ยบางทีมันเกิดการแตกแยกมันร้อนแตกรายงานมั่งพอมันร้อนมันแตกปั๊บบางทีเราไม่เห็นเพราะมันแตกนิดเดียวอ่ะแต่กระแสไฟฟ้าสามารถทะลุออกมาได้ไฟฟ้าก็มีทะลุเข้ามาได้เกิดไฟช็อตไฟไหม้นี่คือแผ่นดินไหว
นะครับผมย้ำนะครับว่าทำไมถึงคาดการแผ่นดินไหวได้เพราะเราวัดค่าไฟฟ้าได้ก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวนะครับจะมีความถี่มหาศาลทางด้านไฟฟ้าเกิดการสปาร์กกันขึ้นมานะครับงั้นวัดค่าไฟฟ้าวัดค่าความถี่ตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวได้ที่คือทำไมสัตว์ต่างๆใต้ทะเลถึงหนีมาบนผิวน้ำครับพวกแพลงก์ตอนอยู่ในพื้นทรายใต้ทะเลพวกปลากระเบนที่อยู่บนพื้นทรายทะเลปลาใต้ทะเลที่อยู่ผิวทรายหนีมาด้านบนหมดอันนี้คืออันตรายรุนแรงมากส่วนปลาบนผิวน้ำนะเพื่อนก็ปลาผิวน้ำมีปลาผิวน้ำปลากลางน้ำปลาน้ำหรือปลาใต้น้ำใช่ไหมปลาผิวน้ำกระโดดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันยังเบาสัญญาณเตือนถือว่าไม่หนักนะครับแต่ถ้าเกิดปลาผิวน้ำหรือแพลงก์ตอนผิวน้ำขึ้นมานะจะพูดไว้ให้ดีนะครับที่ไหนก็แล้วแต่นะถ้ามีแพลงก์ตอนโผล่ขึ้นมาชายหาดเป็น100เมตรเห็นแพลงก์ตอนสีม่วงสีฟ้าสว่างสวยเนี่ยจำไว้ให้ดีครับส่วนมากไม่เกิน10วันอดีตที่ผ่านมาจากการอ่านประวัติศาสตร์นะครับทางวิทยาก็ดีทางประวัติศาสตร์ต่างๆก็ดีเนี่ยพบว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ประมาณ10วันจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ซึ่งสามารถเกิดสึนามิได้ซึ่ง1เมษายน2555พิสูจน์มาแล้ว1เมษายน2555ท่านจำได้ว่าเกิดปรากฏการณ์มีแพลงก์ตอนขึ้นมาชายหาดตั้งแต่ระนองนู่นครับไปสตูลจากระนองไปสตูลที่เรารู้นะครับแต่เชื่อว่าที่อาเจตที่เพดานต้องมีด้วยนะครับที่เกาะหมักต้องมีด้วยแต่ที่เรารายงานกันส่งภาพถ่ายปั๊บเนี่ยผมประกาศได้ว่า10วันตามสูตรที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้จะต้องเกิดแผ่นดินไหวใหญ่งั้น11เมษายนจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่10เมษายนจะโทรศัพท์ไปหานาวาอากาศจำชื่อไม่ได้เป็นผู้อำนวยการสำนักเตือนภัยแผ่นดินไหวนะเท่ากันแล้วไหวแรงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ 8.7 ลิตรผมบอกแล้วว่านะครับแผ่นดินไหวเกิน 8.3 และสูงกว่าสามารถเกิดขึ้นสึนามิฆ่าคนได้ถ้าต่ำกว่า 8.3 8.2 8.1 8.0 เนี่ยเกิดคลื่นเหมือนกันแต่ความแรงไม่เท่า 8.3 10เท่านาวาเอกอะไรไม่ทราบผมในขาผ่องเนี่ยก็ไม่สนใจเลย11เมษายนเกิดแผ่นดินไหวจริงๆพระสุขโทรมาพี่นุ้ยหนีก่อนว่าทีหลังหนีก่อนเพราะแผ่นดินไหวเกิน 8.3 นี่มันเกิดขึ้นไม่ได้หนีก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวมันเคลื่อนแนวนี้หรือแนวนี้ถูกไหมครับโชคดีครับ11เมษายนปี55มันเคลื่อนแนวนี้แต่ถ้ามันยกตัวต่ำสูงขึ้นมาปั๊บก็มันปี2547แล้วมาตรวจค่าไฟฟ้าโอ้ต้องค้นของ NASA เก่าๆมากนะครับอย่าง NASA เนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับท่านอยากดูย้อนหลังท่านก็ดูได้นะครับเนี่ยผ่าน spacelink.com เนี่ยมันมีเรื่องต่างมากมายท่านสำรวจวันที่ตรงนี้ได้นะครับวันที่ตรงนี้เห็นไหมมีวันที่เรียกเอากดดูว่าณวันนั้นเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วเลื่อนมาด้านล่างจะมีลิงก์ต่างๆให้ดูเยอะไปหมดเลยเอาแค่หน้านี้หน้าเดียวนะครับดูก็มันอีก3ชั่วโมงละจากการตรวจคราวนั้นเนี่ยค่าไฟฟ้ามันบ่งบอกทุกอย่างบ่งบอกหมดพอบ่งบอกปั๊บทำไงครับแสดงว่าเป็นจริงใช่ไหมฮะคนญี่ปุ่นทราบดีคนไทยในญี่ปุ่นก็ทราบดีนะครับขี้หมูขี้หมานะครับมีสัญญาณเตือนผ่านทีวีผ่านปีเบอร์นะครับผ่านมือถือประมาณ1นาทีก่อนเกิดเป็นไหวใหญ่ๆทำไมญี่ปุ่นประกาศได้1นาทีฮะประกาศก่อนหน้านี้ได้ไหมอาจจะไม่แน่ใจไม่ชัวร์แต่เขาประกาศเตือนเสมอล่วงหน้าให้ระวังไว้ล่วงหน้านี่อย่างที่บอกว่าครับจากการประเมินทุกอย่างความเป็นจริงนะถ้าประกาศล่วงหน้ามันจะเกิดการแตกตื่นโกลาหลไอ้คนที่ไม่ต้องควรจะตกใจจะหนีก็คิดจะหนีไอ้คนที่ไม่ควรจะให้โทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์ทุกอย่างจะวุ่นวายไปหมดงั้นความเสียหายมันจะมากกว่าเหตุเพศภัยที่จะเกิดขึ้นนี่คืออีกหนึ่งครั้งที่ผมบอกว่านะครับ
ก่อนที่คูบาจะตกที่รัสเซียจำนั่นท่านจะ8ปี6ปีนะนะรู้ล่วงหน้านะครับยังคุยอยู่เลยทำไมไม่เตือนนะโอ้ก็จริงๆนะครับเพราะว่ามันเตือนถ้าเตือนปั๊บความเสียหายมันจะมากกว่านั้นเยอะเขาต้องการจำกัดความเสียหายให้น้อยถ้าประกาศไปคนตายเยอะถ้าไม่ประกาศคนอาจจะแค่ 5,000 คนถ้าประกาศคนอาจจะตาย 50,000 งั้นเรียกคนตาย 5,000 ดีกว่า 50,000 นี่คือหลักการครับในการประกาศพิบัติภัยในการเตือนภัยควบคุมสังคมให้มันสงบเรียบร้อยก่อนภัยจะเกิดไม่ใช่ให้สังคมล่มสลายก่อนภัยจะเกิดได้ไหมครับงั้นอย่าไปโทษใครมันเป็นหลักการถ้าท่านเป็นผู้ปกครองนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้แต่ปั๊บจะท่านต้องอยู่ตรงนี้ต้องตัดสินใจตรงนี้แล้วท่านจะรู้ว่ามันต้องทำใจจริงๆไม่มีเจตนาจะทำร้ายใครข้อมูลต่างๆมันบอกมานะครับดวงอาทิตย์มีที่ไหนอ่ะดูนะครับดับวูบอ่ะฮะตกที่เหรอตกที่เหรอที่มีแต่ระเบิดออกมันดับหดตัวดูดไว้ได้ยังไงถ้ามันถูกดูดลงไปมันเกิดการผันผวนภายในดวงอาทิตย์หรือว่ามีพลังงานมากระแทกเข้าไปดูที่เป็นกลุ่มก๊าซไม่ใช่ของแข็งถูกไหมครับงั้นพลังงานกระแทกก็ยุบได้เหมือนกันนะถูกไหมกระแทกมันก็ยุบตัวลงไปยุบตัวลงไปนะมันต้องออกมาข้างหน้าใช่ไหมแอนมาปั๊บชนปั๊บขดตัวแอนใหม่ทีหนึ่งนี่เกือบทุกวันนะ14วันที่ผ่านมาดูย้อนหลังไปนะครับงั้นเราถามว่าไอ้ตรงนี้มันมาจากอะไรล่ะเนี่ยความถี่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามาจุดจับมันไปปั๊บโอ้ความถี่มันเยอะนะครับมานั่งกันทีโตนี่ผมคิดว่าเก่งนะก็ต้องมานั่งแกะกันเพราะเราไม่ทำงานประจำนึกอย่างเราดูหลายๆอย่างความตัวนี้เกี่ยวข้องอะไรบ้างปั๊บเนี่ยจะเกิดไม่เกิดผมอยากนั่งคำนวณตอนนี้จริงๆถามผมว่าเรื่องของหมู่บ้านหลบภัยเรื่องของนี่นะฮะทำตรงนี้เสร็จปั๊บผมถึงว่าตอนนี้จากนี้ไปใครมาช่วยอะไรไม่แล้วที่น้ำเผลอแล้วปากไปแล้วงั้นก่อนพูดเป็นนายพูดปั๊บคำพูดเป็นนายแล้วอ่ะรับปากเขาไว้จะทำต้องทำจะเสร็จต้องเสร็จแล้วมาเจอเป้ฉุกเฉินเด็กโอ้โหไม่น่าปากพร่อยโอ้โหผมบอกปากพร่อยนะครับปากพร่อยงั้นผมจบสองงานนี้นะครับก็คือว่าเป้ฉุกเฉินใช่ไหมครับแล้วก็การอบรมตอนแรกจะมีหลายรุ่นไม่หลายรุ่นแล้วครับรุ่นเดียวพอแล้วแล้วก็จบแล้วตรงนี้เพราะว่าเราช่วยใครคนเดือบบาปกรรมมันจะมาเข้าตัวเรารถที่พี่อ้อให้มาเสียรถฟอร์ดสีดำเห็นไหมฮะโอ้เข้าเป็นกี่หมื่นหลายรอบแล้วมาปั๊บรถทาตรวจภัยเสียไอ้ทาคันขาวก่อนแต่พี่อัดแล้วมาทาสี่ประตูสามคันสุดท้ายมาตัวจับตกแตกหน้าจอแตกยิ่งจบทักต้องฟังคนทักยิ่งต้องฟังเข้าไปใหญ่เลยนะตรงนี้ครับเราพบว่าปฏิกิริยามันท่อนแตกเกลี้ยงเห็นไหมฮะจุดดับนิดเดียว3092ซึ่งไม่มีแรงใช่ไหมฮะมาดูตรงนี้ยิ่งชัดเจนว่ามันไม่มีแรงนี่ก็ไม่มีแรงครับก็หกก็ไม่มีแรงงั้นปฏิกิริยาถือว่าต่ำปั๊บมันให้รังสีต่างๆเข้าโลกได้มากขึ้นCosmic Rayวันนี้ด้วยความเคารพนะผมจะต่อถ่ายภาพได้ผมต้องรีบมาทำงานโอ้โหจากเชียงรายครับกับแม่จันนี่นะครับเห็นเมฆ Cosmic Ray เป็นชั้นๆ Cosmic Cloud โอ้โหมหาศาลอยากจะต่อถ่ายจริงๆแต่ว่าก็ทำทางรถติดแล้วก็เหนื่อยนะครับขาก็เจ็บวันนี้ตัดสินใจครับว่าต้องการเคลียร์ทุกอย่างเมื่อฟ้ากำหนดให้รถ 3-4 คันต้องเข้าซ่อมแสนกว่าบาทรวมแล้วแสดงว่าพอซ่อมเสร็จปั๊บมันต้องพร้อมถูกไหมครับพร้อมใช้อย่างเต็ม 100% เหลือร่างกายเรานะครับแล้วก็ด้วยความเคารพครับเดี๋ยวโทรศัพท์มือถือมันจะเปลี่ยนหมายเลขนะครับเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนดีนี่ใครนะเพราะว่าเพื่อนรักทักมาหลายครั้งแล้วว่าโทรศัพท์มือถือนี่อย่าให้มีเลข0อยู่ตรงกลางถ้ามีเลข0ปั๊บตรวจมากเจอคนเป็นมะเร็งหมดแล้วก็ที่ดูมาทั้งรุ่นพี่ทั้งรุ่นน้องทั้งเพื่อนไอ้คนที่มีโทรศัพท์มีเลขศูนย์ตรงกลาง
ป็นมะเร็งตายกันจริงๆด้วยอันนี้ก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่งั้นเพื่อความสบายใจนะครับพรุ่งนี้เช็คใหญ่ตอนนี้ประหารอดน้ำแล้วท่านขึ้นเข้ามารังสีเข้ามาความถี่เข้ามาต้องใช้เคราะห์พระจันทร์ช่วยถ้าเบาเอาออกหน่อยหนักก็ใส่ขึ้นไปทีหนึ่งดวงอาทิตย์แหล่งพลังงานถดถอยหดลงมันทำให้พลังงานจากอวกาศนอกระบบสุริยะเข้ามามากมากมากยิ่งขึ้นและที่บอกครับอ่านหัวข้อผมวันนี้ดีๆนะผมเขียนยาวหัวข้อวันนี้นะอ่านดีๆนะครับแล้วจะรู้ว่าหายนะที่ว่าเนี่ยมันหายนะจริงๆนะครับแล้วก็มันจะเป็นตรงกับใครก็แล้วแต่ที่ทำนายทายทักไว้ก็ขอความเคารพครับต้องฟังทุกคนแต่ผมเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์มาเพราะผมไม่มีสมาธิจิตดีผมไม่สามารถสื่อกับความถี่ต่างๆได้นะครับอาจจะมีชนนะครับความรบอาจจะมีความถี่ของผู้จัดการโตมีความถี่ให้หัวราชการที่5ลงชวิญญาณท่านอยู่ร่องรอยในรอบๆตัวเราแต่ผมรับไม่ได้ผมใช้วิทยาศาสตร์มารับหลายท่านบอกล่วงหน้ามาผมเอาล่วงหน้ามาที่เขาพูดมาต่อปั๊บมาเช็คถ้าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้บุคคลเชื่อถือได้เช็คบุคคลที่เชื่อถือไม่ได้เช่นอาจารย์ตอเต่านะครับที่ศรีสะเกษนะครับหรืออาจารย์พอพานอย่างแล้วแต่เนี่ยนะครับหรืออาจารย์สอเสือตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยผมไม่ฟังพวกนี้เต้าข่าวผมไม่ฟังนะครับถ้ามีโหงพลายจริงถ้ามีกุมารทองจริงรู้จริงปั๊บคุณออกไปเลยนะครับประกาศมาเลยสิเหมือนหลายคนมาคอมเมนต์ใน YouTube ผมเนี่ยนั่งทำมาที่เห็นนั่งเห็นนี่เกิดนั่งเกิดนี่มาแน่จริงคุณพูดไปเลยดิไม่ต้องมาในเม้นผมอ่ะคุณพูดไปเลยอย่าพูดเองนะครับผมเอาแหล่งข่าวจากสมาธิจิตที่น่าเชื่อถือมาตรวจสอบดูพลังงานที่เข้ามาดูความถี่ดูอาทิตย์สงบนิ่งรุนแรงไม่มีไประเบิดด้านหลังอีกคลาสผมบอกนะ3085นะวนไปด้านหลังระเบิดเอ็กคลาสใช่ไหมระเบิดใหญ่คราวก่อนที่ณจุดนี้เนี่ยชัดเจนว่าจากดวงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นแหล่งพลังงานใกล้โลกที่สุดนะครับระยะช่วงนี้ผมว่าไม่มีอันตรายจากดวงอาทิตย์เราอันนี้น่ากลัวแล้วผมก็บอกว่าครับกันยายนนี้ใช่ไหมครับกันยายนสิงหากันยานี้โอกาสที่เกิดแผ่นดินยกตัวนะครับยกตัวนะฮะแผ่นดินไหวคือไฟฟ้าช็อตบนกับล่างมาชนกันนะครับนะฮะนี่คือเปลือกโลกถูกไหมครับบนก็เข้ามาล่างก็เข้ามาชนกันครับก็เกิดการตูมเป็นวงกลมกระจายไปแผ่นดินไหวถูกไหมครับมันเกิดจุดเดียวแต่แผ่นดินยกตัวนี้มันเกิดทั้งแผ่นนะมันพลิกไปพลิกมานี่มันหนักกว่าแผ่นดินไหวเพราะน้ำที่จะเกิดขึ้นมานั้นมันจะไม่ใช่ลักษณะสึนามิเป็นทิดาเวฟคือคลื่นยักษ์ตูมมาเลยเหมือนที่ลุงแก้วบอกว่าอะไรอ่ะพ่อเพื่อนเพื่อนพ่อเพื่อนนะครับที่อยู่ที่ระยองเสียชีวิตเพราะน้ำท่วมไม่มีเสียงสู้ซ่ามาบอกเลยมาทีปั๊บสูงมาตูมเลยนี่คืออันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นห่วงนะครับแล้วยิ่งเขามาปิดข้อมูลถูกไหมครับเนี่ยแดงเถือกก่อนจะแดงเนี่ยอนามันน้ำลด6เมตรปิดตรงใต้ชวาน้ำลดเป็น100เมตรปิดออสเตรเลียขี้หมูขี้หมาตัด15เซนตรงข่าวต่อได้แต่น้ำตรงนี้หายไป35เซนพื้นที่ขึ้นมาน้อยกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตรมันมองชี้ชัดว่าตลอดแนวนี้มีปัญหาหนักกับเพื่อนท่านดูนะครับญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะครับไล่มาทำแนวนี้ที่มีปัญหาเขาตั้งพื้นที่เยอะเนี่ยนะครับโอ้โหเรื่องผิดอันนี้เนี่ยไม่มีแดงนะไม่ค่อยแดงรอบอเมริกานะตะวันตกตะวันออกแดงน้อยมากนะครับ
รอบของจิตก็แดงน้อยมากเห็นไหมแดงน้อยมากแต่บริการกลางนี่แดงเยอะเพราะจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เหมือนกันตรงไหนที่คิดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆนะครับก็ใช้วิธีเลยครับปิดข้อมูลเท่านั้นเองเพราะช่วงนี้นักวิชาเกินมีเยอะนะครับอย่างผมมีเยอะมันก็ต้องการมีการปิดข้อมูลนะครับปิดข้อมูลเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายงั้นพอเรามาเช็คนู่นเช็คนี่ปั๊บมันไม่ใช่นะครับอย่างที่บอกเนี่ย X class จาก3085ด้านหลังทุกวันนี้ครับการระเบิดมี C class มี A มี B มีแต่ว่ามันไม่มีความรุนแรงกระทบโดยตรงครับเนี่ยอย่างวันนี้ฮะที่โลกเหนือเนี่ยแค่5กับลบ5ถือไม่เยอะนะถือว่าปากป่องแคบไม่กว้างแค่ปรับพลังงานข้าวน้อยถ้ากว้างเข้ามากกว่าถูกไหมครับโรตอนิตี้ดูตามนี้ก็ไม่มีอะไรน่าปกติแต่ไอ้ความปกไม่ปกตินะครับไอ้ความปกตินะครับมันทำให้พลังงานรอบโลกเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยดูกราฟผมก็ไม่สบายใจนะครับต่อมาแม้ว่าตอนนี้นะครับการระเบิดมาเผาผลาญโลกนะครับแฟลช CME ก็ดีเรื่องนี้ก็ดีจะมีน้อยลงนะครับแต่ก็ถือว่ามันกระจายมากแล้วก็หายไปมันน่ากลัวขนาดใหญ่กันไอ้มีแบบเนี้ยมันระวังตัวได้หรือว่าพื้นระวังตัวนะตอนนี้ระวังตัวมันมีพลังงานมาสีม่วงสีเขียวระวังตัวมันแรงนะแต่ถ้ามันเงียบนิ่งเฉยปั๊บมันไม่มีอะไรเตือนครับมันหนักหนาสาหัสนะครับดูดีๆดูทุกจุดแล้วก็ตรงนี้ชัดที่สุดดวงอาทิตย์ตรงนี้ดวงอาทิตย์มาต้องมาทางนี้ใช่ไหมครับดูที่เป็นสีส้มๆตรงนี้สีเข้มกว่าไหมเข้มกว่าไหมสีเขียวสีฟ้านี่ไม่ดีนะคือเรื่องโปรตอนนะเยอะนะเนี่ยมาโผล่ตัวนี้ชัดไหมครับอ้าวหรือว่าโลกเอียงซีกใต้ไปหาดวงอาทิตย์แล้วแต่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับอ้าวถ้าบอกว่าตรงนี้นะที่มันเกิดมาเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงข้างหลังเนี่ยนะครับมันเพราะโลกมันเอียงไปกันใหญ่นะยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนี่มันยังไม่ใช่แต่เรื่องดวงดาวนะครับดาวจระเข้ผิดองศาดาวหมีใหญ่ผิดองศาท่านเคยนั่งดูมั้งหรือเปล่าจะดูให้ชัดเจนแม่นๆว่ามันผิดมากน้อยเพียงไหนต้องดูตอนตีสามตีสี่ต้องตื่นมาดูบางครั้งผมตื่นไม่ไหวแต่ช่วงนี้เมฆเยอะอาศัยเพื่อนต่างชาติตรวจเช็คมาให้ดูนี่เปลี่ยนชีพองศานี่เปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนไปดวงจันทร์ขึ้นเปลี่ยนไปวันนี้ขึ้นทิศนี้กลับไปกลับมาแบบนี้ไม่ใช่เอียงไปแบบนี้ถ้าเอียงไปแบบนี้นะครับตามฤดูกาลปกติใช่ถ้าเอียงปั๊บเอียงไปเอียงมาเป็นปลาสวายว่ายน้ำไม่ใช่เคนทักกี้ก็มีครับส่งข้อมูลมานะครับที่แฟรงก์เฟิร์ตล่าสุดที่คุยกับผมที่แฟรงก์เฟิร์ตคนเยอรมันคุยกันบ่อยหน่อยครับอังกฤษก็เริ่มเตรียมตัวนะครับออสเตรเลียตอนนี้ที่อยู่ที่วิสเบนที่ซิดนีย์ก็ไปหาที่สูงบนเขาแล้วที่บอกไปว่าขี้หมูขี้หมาต้อง 2,000 ฟุตขึ้นไปให้สบายใจคือถ้าหนีต้องสบายใจนะครับหนีแล้วไม่สบายใจปั๊บก่อนตายจะมาอาฆาตผมจะบาปหนักงั้นผมมองแค่นี้พอไม่เกิดไม่ว่าอย่างตอนนี้เห็นไหมโปรตอนเดนซิตี้หนาแน่นหลังโลกเยอะทำไมนอนไม่ค่อยหลับกันทำไมตื่นกันปวดหัวรัวเจียนเฮ้ยเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าหรือแบบก็ได้ผมจะคิดไปนะครับแต่ว่าอาการนี้มันคล้ายๆกันโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนเนี่ยถ้าคนเป็นจะทราบว่าถ้าเป็นกรดไหลย้อนจากกระเพาะเนี่ยนะมันจะอีกแบบนึงแต่ที่ไม่ใช่ด้วยว่าไม่ใช่กรดไหลย้อนคอไม่แสบไม่มีอะไรเลือดออกมาให้มันทำไมจะอ้วกถึงนี้มาปั๊บนะครับลองศึกษาทำไมในถุงฉุกเฉินนะครับต้องมีไอโอไดน์เพราะมันต้องกินก่อนโดนรังสีดีที่สุดนะถ้าไม่ชอบมาพากลกินก่อนอันตรายไหมไม่อันตรายเพราะเรากินตามปริมาณป้องกันกับรักษาต่างกันนะ
จริงๆมันรักษาไม่ได้หรอกครับแต่มันกันได้ลดให้น้อยลงงั้นกินก่อนปั๊บดีกว่าเหมือนฟ้าทลายโจรที่มาครบนะผมกินตลอดเวลานะครับตั้งแต่ปี19มาวันละ2เม็ด2ปีนะนะครับลูกสาวบอกว่าไม่ได้ตับไตพังยี่มาอูก็ศึกษาเป็นแพทย์สมัยใหม่แพทย์ไทยประยุกต์ส่วนผมแพทย์โบราณหมอเถื่อนฟ้าทลายโจรรักษาโรคตับโรคไตงั้นกินไปตับไปจะพังได้ยังไงมันขัดแย้งกันกินเวลา2เม็ดมั่ง4เม็ดมั่งทุกคืนติดต่อกัน2ปีไปตรวจมาค่าตับก็ไตดีเยี่ยมแต่ถ้าเป็นสารสกัดฟ้าทลายโจรนี่อย่านะ5วัน7วันนี้มีโอกาสไตวายตับพังได้นะครับงั้นบอกว่ายาสมุนไพรต้องเล่นรักษางั้นต้องเล่นปลูกสมุนไพรรักษาโรคดีที่สุดเรากินอาหารเป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนนี่นะครับโอ้อย่างหลานผมที่ฉีดโกฏรพัฒน์ตอนนี้เรากลับทำตัวเองให้อ่อนแอลงไม่สร้างภูมิคุ้มกันจากร่างกายภายในอินไซต์เอาอันตรายตอนนี้อย่าไปพึ่งยากินอาหารเป็นยากินสมุนไพรกินเฮิร์บเยอะๆนะครับอย่ากินยาเป็นอาหารเหมือนตอนนี้ครับออกกำลังกายเยอะๆร่างกายแข็งแรงเพื่อไม่ต้องทำกายภาพบำบัดแล้วตอนนี้นะครับต้องฟิตตัวดีๆเหมือนผมเนี่ยวันนี้อดอาหารแล้วพรุ่งนี้เช้ายอมตัดใจไปโรงพยาบาล16,000ก็16,000เอามาทุกอย่างเพราะต้องเริ่มวิ่งแล้วต้องออกกำลังกายแล้วลดหน้าท้องแล้วกล้ามเนื้อต้องคืนตัวแล้วไม่ได้แล้วกระดูกข้อมือซ้ายนี่เจ็บมาตั้ง4เดือนแล้วไม่หายนิ้วล็อกนะครับนิ้วกลางมือขวาไม่หายต้องเอาให้ดีแล้วเพราะว่าจากนี้ไปมันต้องแข็งแรงต้องมีความพร้อมไม่มากก็น้อยคนที่นั่งๆมันนอนต้องออกกำลังกายเหมือนกันนะครับยกแข้งยกขาแล้วแต่ให้ข้างมันทำงานอย่างลุงแก้วอ้วนๆนะครับมันนอนหงายยกขาไปซ้ายขวามั่งมือมันแล้วแต่ปั๊บหรือยืนธรรมดายกมือซ้ายขวาแบบอะไรฮะกังไสก็ได้ไม่กังไสได้นะแบบคนจีนเช้าๆทำกันนะครับต้องทำมันมาแบบนี้เห็นแล้วว่ามันมาห้ามมันซ้อนนะครับทั้งที่เราไม่มีอะไรแต่เรียกโรคเห็นไหมฮะ500กว่าตอนนี้นมพัดมา500กว่า600กว่าแต่ทำไมมันปั่นปวดขนาดนี้ขั้วเหนือขั้วใต้เหลืองๆนี่ไม่ดีนะสีขาวก็ไม่ดีนะสีฟ้าถึงเรียบๆสีขาวเป็นเหล็กเริ่มมีแหละสีฟ้านี่นี่ประมาณ200กว่าแล้วเนี่ยเยอะมั้ยเนี่ยฮะประเทศไทยนี่แหละถูกไหมครับนั้นมันถ่ายไปถ่ายมาการถ่ายเทมาปั๊บเนี่ยเรารับเต็มๆสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสีจากคลื่นสังไฟฟ้าคือส่วนมากเป็นแบคทีเรียเชื้อโรคกับไวรัสมันจะแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นบางตัวสร้างสปอร์แข็งแรงขึ้นยิ่งตายยากเข้าไปใหญ่เราเจอสัตว์แปลกๆเยอะเราเจอทุกข์แปลกๆเยอะเพราะรังสีอวกาศมาช่วยให้มันกลายพันธุ์ทิ้งการกลายคือการเอาตัวรอดให้อยู่รอดได้ต้องปรับตัวและร่างกายให้อยู่รอดได้ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศนั้นๆที่อยู่สัตว์เซลล์เดียวทำก่อนเราดีที่สุดถูกไหมครับมันทำได้เราปรับตัวลำบากเราหลายเซลล์แล้วเกินมันลำบากนั้นเมื่อเขาแข็งแรงปั๊บอย่างไวรัสเนี่ยต้องใส่โฮสต์หรือพาหะไวรัสจะมาเกาะแบคทีเรียแต่ทีนี้ก็เป็นฝุ่นลอยอากาศไปมาลอยบรรยากาศเนี่ยเข้าจมูกเข้าปากเข้าหูเข้าตาหมดนะตาก็เข้าได้นะมันจะได้ฝุ่นเข้าตาได้นะบางอย่างหลายอย่างไม่เคืองตาร่างกายมันมีน้ำตามาขับออกเรื่อยๆขับไล่แบคทีเรียขับไล่ฝุ่นออกมาเรื่อยๆพวกนี้มันแข็งแรงเราอ่อนแอลงงั้นเชื้อต่างๆเริ่มมากขึ้นแล้วเชื้อแต่โบราณที่อยู่บนเขาฮิมาลัยนะครับเอเวอเรสต์ร็อกกี้เป็นต้นเนี่ยนะครับน้ำแข็งละลายก็เริ่มลงมาเชื้อโรคเป็นล้านปี10ล้านปี100ล้านปีลงมาข้างล่างอีกเอ้ามาเจอเชื้อโรคปัจจุบันที่แข็งแรงอีกผสมปนเปกันไปเนี่ยเยอะงั้นพวกนี้ครับมันทำให้สัตว์เซลล์เดียวเชื้อโรคเจริญเติบโตดีแต่ทำให้ร่างกายของสัตว์เนี่ยมีปัญหาณตอนนี้ท่านใดที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับซื้อกรงให้เรียบร้อยด้วย
พราะจากนี้ไปแล้วโอกาสที่หมาแมวท่านจะแบบเครซี่คือซื้อนะตื่นตระหนกตื่นตกใจเนี่ยต้องขังกรงนะไม่งั้นเอามากอดมันขดมันกัดทำไงครับระวังนะครับตอนนี้หมาที่รักแมวที่รักนี่นะครับต้องเตรียมกรงไว้ขังด้วยช่วงพิบัติภัยมามันตกใจมากเราไปกอดมันโหมันโอกาสที่จะกัดเราหรือมันดิ้นออกไปเนี่ยเล็บขวนเราเนี่ยนะครับเกิดเชื้อแบคทีเรียมาเกิดยักษ์มาอันตรายต้องเตรียมไว้นะครับการแกว่งยังแกว่งอยู่ลมไม่แรงก็แกว่งถือว่าแกว่งแรงนะเพราะว่าโคลงเหนืออยู่ระหว่าง5กับลบ5ถือว่ารูเล็กแต่แกว่งแรงอยู่นะครับข้างนอกไม่มีอะไรนะเข้ามาดูแล้วไม่มีอะไรไม่น่ากลัวมันเบาๆข้างนอกเบาๆครับไม่ใช่น่ากลัวแต่ของเราเองน่ากลัวกว่าภายในมันหนักกว่าข้างนอกไม่เท่าไหร่จะชิคก็แล้วแต่โดยเฉพาะมานี่ครับดูสนามไม่เด็กโลกนะครับตรงนี้อาจจะไม่ชัดผมมาให้มันชัดตรงนี้ให้มันคล้ายๆกันด้วยความเคารพนะครับท่านดูนะอันนี้คือขั้วโลกเหนือนะนี่คือเส้นแนวตะวันโลกขดตัวนะครับอันนี้มีตรงนี้จุดๆนี้นะหนึ่งตึงจุดนะครับตรงนี้สองสามมีสามขั้วเลยยังไม่ใช่สามขั้วแต่มันแตกขนาดนี้นะครับแล้วก็เว้นไปโผล่มาด้านบนนี้ขึ้นไปจ้ะนะครับวกกลับมาตรงนี้ลงด้านล่างตรงนี้หนึ่งวงกลมเหมือนโปรโตโซไหมเหมือนอะมีบ้าไหมนี่ภาพขยายใหญ่ดูเลยครับเนี่ยมันต้องเป็นวงกลมสิทำไมเป็นวงกลมอ่ะถูกไหมครับคนลงใต้เฮ้ยยูยี่บี้อย่างนี้เหรอแสดงถึงความอ่อนตัวความอ่อนแรงหมดแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อคนโลกใต้ซึ่งเป็นทางออกของแหล่งพลังงานของอันดรันเบลที่ออกมาจากคนโลกใต้ออกมาเพื่อปกป้องโลกให้เป็นเกราะโดยรอบอ่อนแรงลงแล้วเกราะเวนอันดรันเบลนะครับจะแข็งแรงไหมหรือภาพเกราะของโลกโบราณเนี่ยถ้าเกราะเหล็กกล้าใช่ไหมครับอย่างทริฮันเดตเนี่ยทำไมนักรบสปาร์ตาเนี่ยโอ้โหเหล็กหนักมากธนูมาก็ไม่เข้าแต่ถ้าเกิดเกาะเหล็กกล้ามันไม่ใช่เหล็กกล้าเกี่ยวกับเกาะที่บางกว่าธนูยิงเข้าไหมครับเข้าณตอนนี้ที่โลกใต้ที่โลกใต้ไม่ให้ตระหนกนะไม่ให้ตกใจให้ตระหนักว่ามันใกล้เข้ามามากขึ้นทุกทีแล้วและมันจะรุนแรงนะครับเหตุการณ์ปี47คนตายเท่าไหร่เหตุการณ์ปี65ผมว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆ3เท่าแต่น่าจะ 5-8 เท่าซีเรียสนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่นั่นอยู่นะครับแล้วไม่ต้องแห่กันมานั่นนี่คุณไม่ต้องแห่นะครับที่บอกว่าถึงเวลานะครับก็ต้องประกาศแน่นอนนะครับมีแต่ว่าคนที่เตรียมความพร้อมไว้ก่อนจิตอาสาที่ไม่ให้กลัวตายอย่างเดียวสามารถเตรียมความพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นได้งั้นต้องออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นอันดับแรกใน24ชั่วโมงแรกคนที่มีความเตรียมความพร้อมที่2อาจจะมีการเตรียมความพร้อมไว้แต่ว่าอาจจะมีการพวกจิตตกพวกกลัวตายพวกแบบสามารถทำให้ได้ตัวเองรอดเนี่ยแต่เอิ้นอยู่ในกลุ่มเพื่อนรับปากไว้ก็ต้องบอกในวันที่2ชั่วโมงที่48ไม่เกินนี้ครับส่วนสาธารณชนก็คือวันที่3แต่ถามว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยคุณก็มีเวลาหนีกันได้ถ้าคุณมีความพร้อมมีที่ปลายทางไว้แต่ถ้าคุณไม่มีก็ขอจะแห้งปัญญาชีพูดมากก็ไม่ดีครับที่บอกว่า
ถ้าเรามันไปพักใช่ไหมครับเดี๋ยวกรรมต่างๆของเขาเนี่ยจะมาเข้าเรานะครับเนี่ยจะมาเข้าเราเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเนี้ยท่านดูสีท่านจะน่ากลัวนะเพราะว่าสีท่านอาจจะไม่เหมือนผมแต่ว่าแต่ท่านรู้ว่ามันเป็นปกติโดยเฉพาะคุณลงใต้นะครับหายโผล่คุณลงเหนือท่านดูณจุดนี้ผมจะบอกว่าขั้วโลกณวันนี้นะครับเป็น6อาจจะไม่เสถียรแต่เป็น6นะเป็น6ถ้าเป็น6ล่ะดูขั้วโลกใต้นะครับหลักๆแค่ตรงนี้1แดงส้ม2ตรงนี้3ตรงนี้เห็นไหมฮะ1 2 3สีส้มทีเดียวนะสีฟ้าเข้ม4 5 6มั้ย6แล้วนะเข้าสูตรนะครับจาก2เป็น4จาก4เป็น6จาก6เป็น8และจาก8ก็ฟึบเป็น2เหมือนเดิมแต่มันฟึบ1ชั่วโมงดูดีๆนะมันอาจจะเป็น6แค่วัน2วันแล้วแต่ไม่รู้แต่ณวันนี้เป็น6จาก6ต้องเป็น8เมื่อถึง8แล้วบอกแล้วต้องฟังไม่ฟังไม่ต้องมาถามนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาถามเป็นรายบุคคลไม่เอาสงสัยดูย้อนหลังศึกษาไปหนังสือมีให้แล้วนะครับถ้าอยากรู้เพิ่มเติมมันมีอยู่หนังสือที่คุณต้อมแจกเหลือมีอยู่นะครับ4,500ตายตัวเท่านั้นนะว่าค่าจ่ายมันเยอะคิดว่าแพงไม่ต้องซื้อดูย้อนหลังไปอยากรู้ศึกษาดูไปเสิร์ช Google ก็ได้ไม่ต้องฟังผมก็ได้นะครับว่าโพชิปคืออะไรมันจะเกิดแล้วเป็นยังไงมั่ง ELE คืออะไรนะครับ Extinction นะครับ Review Event คืออะไรมาในดาวเสาร์ตายทำไมช้างน้ำมดมีหญ้าในปากมีอ้อยในกระเพาะศึกษาด้วยความเคารพครับทำไมด็อกเตอร์ก้องพบอยู่เย็นบรมครูผมนะนักวิทยาศาสตร์ต้องเรียกบรมครูเลยล่ะอากาศเช้าอากาศเย็นปล่อยวางเพราะคนเป็นรบกวนเยอะคุณต้องตายแน่นอนไงแต่มันจะตายแบบไหนอ่ะตายอย่างจิตตกตายแบบทรมานหรือตายแบบมีสติผมย้ำนะว่าคนจนก็รอดได้ไม่ใช่เงินเป็นหลักนะสติเป็นหลักขายต้มตำหาดลาวัยก็วางแผนได้นะถูกไหมครับจะเป็นหมอนวดจับเส้นบางแสนก็วางแผนได้ถูกไหมครับพี่เบนยังวางแผนได้ปากสมุยยังวางแผนอย่างดีเลยใช่ไหมไม่ทิ้งลูกน้องด้วยถูกไหมครับแต่ละคนสามารถวางแผนการตรงหน้าได้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้นะ1ไปไหนรุนแรงขึ้น2 3 4วางแผนให้ดีๆจะได้ไม่พูดว่าเหมือนในหนังแล้วคำว่าไม่เกิดหรอกไม่มีหรอกไม่เคยเกิดหรอกคือการคิดอย่างคนฆ่าตัวตายทุกศาสนาพระพุทธเจ้าพระอัลลอฮ์พระเยซูท่านสอนมาว่าความไม่ประมาทอะไรก็เกิดขึ้นได้การสอนต่างพื้นที่ต่างภูมิศาสตร์ต่างภูมิอากาศต่างวัฒนธรรมแตกต่างกันพุทธศาสตร์พื้นที่ดีกว่าอบอุ่นกว่าหากินดีกว่าสอนสติสมาธิธรรมดาไปให้คิดเหตุผลในแง่ของหลักการชลาอาจจะให้เชื่อว่ารอคุณต้องฟังนะอยู่ทะเลทรายอาหารจะกินขาดแคลนความยิ่งทรมานพระเยซูทะเลทรายงั้นเชื่อผู้นำเชื่อพระเยซูมีช่วยท่านเชื่อมีทุกคนเชื่อทำตามหลบเห็นไหมฮะหลักการต่างกันอิสลามต้องเชื่อฟังและมีการคาดการณ์มางี้มาปั๊บอิสลามต้องถือบวชคือการอดอาหารนะพระอาทิตย์ขึ้นไม่ตกห้ามกินน้ำลายกินไม่ได้อาจารย์ที่ผมสอนรัฐศาสตร์ถือกระป๋องนมมะลิมา
ระหว่างสอดไปตุ้ยต้องถุยกืนไม่ได้ห้ามกินแม้กระทั่งน้ำลายตัวเองและการถือบวชของอิสลามนะคนมุสลิมนะครับจะถือเป็นเดือนๆไป12เดือนวนไปเรื่อยๆงั้นเขาถือบวชทุกทุกฤดูกาลให้ร่างกายเตรียมความพร้อมไว้พุทธมีไหมคริสต์มีไหมโทษนะพุทธบางคนเป็นพระนะครับไม่อยากพูดอย่างพี่ป้อมพี่เพื่อนผมเนี่ยฉันเอกาเนี่ยขออนุญาตครับพี่ป้อมอยู่เอกาคือฉันคนเดียวไม่ใครเห็นแล้วแต่คนนะงั้นการบวชนะครับบวชตามประเพณีนิยมบวชตามแล้วแต่มันแตกต่างกันไปทุกคนมีสงต่างกันแต่หลักของศาสนานี่เหมือนกันทำความดีเว้นความชั่วจะให้ของแผ้วไม่รู้ว่าใครตายก่อนใครผมตายก่อนท่านท่านตายก่อนผมผมตายก่อนเหตุการณ์เกิดหรือเหตุการณ์เกิดแล้วตายหรือตายหลังเหตุการณ์เกิดผมน่าจะหวังว่าผมน่าจะตายหลังเหตุการณ์เกิดได้จดบันทึกนานๆเก็บข้อมูลนานๆเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ให้มนุษย์ในยุคหน้าศึกษาต่อไปว่าในยุคเหล่านี้มีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับนี่คือการมองไปข้างหน้าเพราะดูให้ดีนะดูให้ดีคือจะว่าไปนะขออนุญาตดูภาพนิ่งภาพนี้นะครับคุณดูภาพนี้นะผมนั่งเก็บมา2วันแล้วนะแต่วันนี้ชัดเจนกับเพื่อนอันนี้นะครับขั้วที่แรงๆ1ขั้ว1นะอันนี้คือ2แถบที่เรียกมัน2นะครับอันนี้คือมั้ยก้อนนี้3เห็นก้อนนี้มั้ยครับเอาเฉพาะสีเหลืองสีเขียวสีส้มมันนะครับอันนี้เห็น4พื้นที่มั้ยคือตรงนี้มันก็จะถี่เท่าไหร่แต่ต้นมันเกิดคู่พอดีอันนี้4แล้วอันนี้1 2 3อยู่ตรงนี้มีติ่งหน่อยๆมันถูกบีบจะออกมามันหัวงูเขียวหัวงูเห่าถ้าดูตามเนี้ยไอ้ตัวสีส้มสีแดงเนี่ย1 2 3 4ถ้าตรงนี้เป็น4ไอ้ตัวสีฟ้าตามหลักตรรกะต้องเป็น4ด้วย4กับ4คือเห็นความใกล้เคียงนะครับมันจะเกิดเมื่อไหร่เกิดเดือนไหนวันนี้มาถามเพื่ออะไรถามเพื่ออะไรคนที่พร้อมมันก็พร้อมคนที่พร้อมมันก็ไม่พร้อมนะครับแต่ตรรกะคือไปเป็น4แล้วทำให้รู้ว่าถ้าเป็น4เป็น8ปัดเปลี่ยนขั้วเพราะว่าดวงอาทิตย์ทุก11ปีนะครับมันจะสลับขั้วไปเรื่อยๆสลับขั้วเรื่อยๆก่อนจะสลับขั้วเนี้ยมีแค่2มันเป็น4นะเป็น6นะครับแล้วก็เป็น8เนี่ยพอเป็น8นี่ปั๊บมันฟึบใหม่ทีนึงแล้วก็เริ่มถูกมั้ยครับเป็น2 6 4 6แล้วก็8แล้วก็ฟึบอีกทีนึงเพราะการศึกษาที่ผ่านมาที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้เอกสารอ่านเป็นแสนหน้าที่ผ่านมานะเป็นแสนแสนหน้านะครับเป็นแสนแสนหน้าก็ว่าได้ว่าผมว่ามันรู้ถึงล้านหน้าได้ป่ะแต่ว่าคืออ่านไปทิ้งไปเยอะไปมาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าการวิจัยต่างๆนานทั้งวิจัยจริงวิจัยปลอมนะครับส่วนผมก็ทำวิจัยแต่เป็น dry paper คือวิจัยจากงานวิจัยที่เขาวิจัยมาแล้วอีกทีนึงมารวบรวมกันมันวิเคราะห์อีกทีนึงว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าโอกาสเกิดจริงไหมอะไรไหมนะครับขั้วเหนือท่านก็เห็นน่ะใช่ไหมมีอิทธิฤทธิ์ทั้ง1 2 3 4แต่สีฟ้าตรงนี้อาจจะไม่ชัดแต่ผมชัดนะครับผมชัดนะอันนี้ดูผมนั้นหลัก1ตรงนี้2นะครับตรงนี้3ตรงนี้4อาจจะอ่อนหน่อยแล้วแต่เพราะว่าอย่างที่บอกครับระบบคอมพิวเตอร์ก็มีปัญหาจอมีปัญหาวุฒิยังไม่มาทีนึงนะครับทีนี้
ทำไมจอภาพก็ต้องเสียคอมพิวเตอร์ก็ต้องเสียพระอาจารย์ท่านให้กล้องดีๆมาแล้วนะครับไมโครโฟนดีๆมาแล้วอ้าวคอมพิวเตอร์เป็นหาคางงึงอีกนะครับมันต้องมีอะไรที่ไม่บังเอิญแต่ณจุดนี้ณวันนี้เราเห็นแล้วว่าทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นะครับมันมีการแบ่งพลังงานเป็น8มันก็ชี้ชัดว่าใกล้เข้ามาฝรั่งต่างชาติหลายสำนักหลายคนก็คาดกันว่าประมาณเดือนมีนาครับมีนาปีหน้าน่าจะเกิดส่วนผมก็บอกเสมอว่าหลัง21ธันวาคมไปแล้วโอกาสเกิดมีเยอะถึงแม้ว่าขั้วโลกเหนือนะครับจะเคลื่อนที่มาถึงจุดที่40องศานะครับเคลื่อนมา40องศาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเคลื่อนถึงปั๊บจะเกิดเลยหรือเคลื่อนมาถึง40องศาจะเกิดเลยไม่ใช่38ก็เกิดได้39ก็เกิดได้45ก็เกิดได้เราจะรู้แม่นๆประมาณ30วันมีคนเดียวอ่ะไม่มีใครช่วยใช่ไหมถ้ามันที่นี่ผมสอนให้มาช่วยผมนะไม่ต้องคิดเงินผมนะผมเลี้ยงข้าวได้ทำงานผมกี่ชั่วโมงแบบนี้เนี่ยผมอยู่ได้มาปั๊บ 30,000 50,000 นั่งโอ้ผู้ชายเขารู้ผมนี่โอ้ผมทำไงล่ะผมว่าไม่มีปัญญานะครับเตรียมความพร้อมที่สุดนะครับงั้นผมพยายามเร่งทุกอย่างนะครับขนาดต้นนะครับระดมเงินยืมนะไม่ได้ขอใครมานะเนี่ยจะเอารถแบ็คโฮมาขับเองนะครับเพื่อความเรื่องการทำงานแล้วก็ดูรถดำขนาดเล็กมาประกอบการงานท่านที่มีอยู่เราทำที่ทำได้เพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงสอนเผื่อว่านะครับให้บริหารให้ทำงานบนความขาดแคลนให้ได้มันต้องทำเมื่อมันต้องทำแล้วอะไรที่มีอยู่ที่ทำได้ต้องทำให้หมดอย่าคอยงบประมาณอย่าคอยสิ่งของอย่าคอยเพราะมันต้องทำนะครับอินมัสนะครับมันต้องทำนั้นก็ขอบคุณหลายท่านนะครับที่ความช่วยเหลือมานะครับขอบคุณคุณหมอหมอหน้าขอบคุณคุณอนงค์นะครับเป็นหลักๆเลยนะครับที่ช่วยเหลือมาหลายคนนะครับแล้วก็คุณทีน่าหายไปแล้วนะครับทีน่าหน้าแล้วแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายปั๊บนะครับต้องมาเจอกันเพราะความชัดเจนมีขึ้นเรื่อยๆตัวของพายุฝนต่างๆที่ผ่านมาณวันนี้ก็เห็นว่าลมพายุมาเยอะพายุมาลูกนั้นลูกนี้ผมไม่มองพายุมาลูกซ้ายลูกขวาผมมองตรงนี้สนามแม่เหล็กมันผันผวนงั้นฝนตกเสมอที่ระยองมีพายุไหมมีร่องความกดอากาศไหมเอางี้ดีกว่าครับแม่จันเชียงใหม่เมื่อคืนนี้พี่แอดโพสต์ว่าคืนจุดรีไฟฟ้าดับจุดเตรียมข้าวนะหรือดาวสะเก็ดฝนตกทั้งคืนพัทยาตก5วันหรือว่าไม่ในพื้นที่บอกมาอย่างนั้นระยองไม่เคยท่วมไม่เคยท่วมไม่ท่วมแน่นอนแล้วก็ไม่ท่วม50ปี100ปีไม่เคยท่วมตายกี่คนแล้วครับมีคนถามว่าแล้วปีนี้ตุลาดูแปลปี54ผมบอกว่าเอากันยานี่ให้รอดก่อนถูกไหมครับตรงนี้ฝนตกเป็นหย่อมๆไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงน้ำท่วมตลอดถ้าฝนตกติดต่อกันโทษนะครับไม่ต้อง24ชั่วโมง6ชั่วโมงเมื่อวานนี้หลายคนกลับบ้านกัน4ชั่วโมงใครกลับถึงบ้าน4ชั่วโมงถือว่าเร็วเก่งที่บ่นมา6ชั่วโมงบางคนถึงมาตี4แล้วถ้าวันนั้นมาให้มาคุณจะทำยังไงถูกไหมครับแค่นี้ยังถึงมาตี4เลยถ้าฝนตกติดต่อชั่วโมงนั้นคุณจะทำร้านยังไงดูนะครับผมเอาตรงๆนะผมเอาไม่ใช่ว่าผมงี้นะอย่างกรณีของนี้ถ้าท่านได้ข่าวว่าท่านผู้ว่าแต่งตั้งปลัดกทมเป็นผู้บริหารดูแลจัดการมันน้ำท่วมเฮ้ยไม่ใช่ปลัดจะทำหน้าที่ต่อเมื่อผู้ว่าไม่อยู่ไปต่างประเทศไม่สบายทำงานไม่ได้คุณแต่งตั้งปลัดอำเภอปลัดกทมคนดูแลต้นบริหารมาท่วมปลัด
มันเอาตัวรอดไม่ไหวนะครับหรือเรื่องขอญาติพูดนะในแง่ของนักรัฐศาสตร์นักกฎหมายเรียนมาถามว่านายกลุงตู่อยู่8ปีนับจากปีไหนด้วยความเคารพนะครับผมรัฐประการส่วนตัวก็ส่วนตัวผมนะนี่พูดถึงวิชาการเป็นคนกลางนักรัฐศาสตร์สิ่งน้ำเงินรัฐธรรมนูญประกาศใช้ปี60ถูกไหมครับก็ต้องทั่วไปนะต้องนับจากปี60ไป8ปีก่อน60นี้ไม่นับเพราะรัฐธรรมนูญประกาศใช้ปี60อาจารย์มีชัยก็ฟันอย่างนี้เหมือนกันงั้น60เนี่ยไป8ปีแต่ถ้าเกิดดูให้ลึกๆแล้วนะครับรัฐธรรมนูญปี60ระบุไว้ว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรถ้าจะละเอียดแล้วงั้นปี60นายกลุงตู่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของสภาที่ดินแห่งชาติจากกตช.ผลภูมิปฏิวัติมาผมไม่เถียงแต่ถ้าตามกฎหมายปั๊บเมื่อคุณบังคับใช้ปี60ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไว้ว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรท่านได้รับเลือกตั้งปี62ก็นับจาก62ไป8ปีคือ70นี่แล้วแต่ท่านเชื่อไม่เชื่อผมนะผมวิเคราะห์แบบว่าเอากฎหมายเข้าว่าเพราะอย่าลืมว่ารัฐศาสตร์เรียนกฎหมายด้วยนะไม่ใช่ไม่เรียนงั้นดูดีส่วนการจะบีบไปบีบมาชิงระหว่างนักการเมืองผมมองว่าโทษนะครับผมพูดสมมติแต่บอกว่านักการเมืองนะครับมีเหี้ยมากกับเหี้ยน้อยความเป็นลบครับไอ้ว่าผมอยากเหี้ยมากกับเหี้ยน้อยไม่เคยเห็นใครนั่นเลยเนี่ยอยู่มากันร่ำรวยทุกคนนะครับร่ำรวยทุกคนเลือกตั้งขอให้ต่อให้คุณมีความสามารถสูงก็ต้องใช้เงินไม่มีแบบเพลนๆน่ะงั้นทุกการเลือกตั้งมันเหมือนการซื้อเสียงอ่ะมีการจ่ายตังค์ไปก็ต้องเอาตังค์คืนมานะครับขออนุญาตนอกเรื่องแต่ผมบอกกันว่าที่มานี่นะครับไม่ต้องดูพายุความกดอากาศต่ำนะครับอยากเป็นกอเมื่อดูจากแปซิฟิกมาฟิลิปปินส์ดูตรงนี้พยากรณ์อากาศโอ้โหเชียงใหม่ฝนตกหนักเตือนมาแดงเถื่อนเลยฝนไม่ตกเลยฝนไม่ตกฝนตกมันสับสนมากเพราะชั้นบรรยากาศมันอ่อนตัวนะครับชั้นบรรยากาศมันเลวร้อนเยอะเมื่อมันอ่อนตัวมันเลวร้อนเยอะปั๊บใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพลังงานเข้ามานี่คือแนวโคจรดาวเทียมต่ำกว่าด้วยนะครับน้ำเงินเข้มอยู่ใต้ดาวโคจรสีฟ้าก็มีผัดมาดำๆเนี่ยเขาบล็อกเอาไว้เพื่อให้เวลาพิเคราะห์บางเลนธรรมดามาแต่มันเข้ามาตลอดผมบอกเชื่อครับว่าทุกครั้งนะครับที่พลังงานที่มาอ่อนเนี่ยคอสมิกเลย์จะมาเยอะเห็นแนวกระโดดหลายแนวไหมครับเนี่ยนี่คือกระโดดทีก็เยอะนะนี่ลูกโดดก็มีเนี่ยนี่ยาสองลูกนะครับนี่ความถี่ขึ้นมาคือถ้าคุณดูทุกวันนะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเอ้ยมันก็เหมือนเดิมนี่ไม่เหมือนเดิมมันสูงกว่าเดิมเล็กน้อยมันมากกว่าเดิมต้องดูทุกวันต้องจับทุกวันดินะครับแล้วผมไม่ใช่แค่ดูทุกวันนะวันละหลายครั้งไงมันถึงจำอยู่ไงฮะแล้วมาดูความถี่โลกมีเฟสใหม่เพราะเราตามมาตลอดนะตรงนี้ครับนะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณเกียรติเมกะเฮิร์ตซ์มันแต่มันหยาบเพราะมีลูกโดดสูงเลยหยาบเห็นไหมถ้าคุณเป็นหมอดูหนังแพทย์นะครับชิคาโก้แล้วว่าไนท์ชิฟต์อะไรแต่ปั๊บนะหรือหมอด็อกเตอร์จอห์นหรือด็อกเตอร์สเตรนเจอร์แล้วแต่ปั๊บเนี่ยคุณจะรู้ว่านี่คือเส้นกราฟหัวใจที่ไม่ดีนะครับต่ำกระโดดกระตุกทุกอย่างธรรมชาติบอกเราหมดเพียงแต่เราเนี่ยยังจะดื้อด้านคิดเข้าข้างตัวเองเพราะอะไรไหมครับเพราะห่วงเสียเฮ้ยมันไม่เกิดหรอกต้องย้ายบ้านเหรออยู่บ้านไหนอ่ะโอ้โหแพงไม่มีตังค์โอ้ซื้อของบ้านโอ้ยลำบาก
อยู่กรุงเทพมีสตาร์บัคกินเดอะมอลเดินห้างสบายไปเชียงใหม่เชียงรายก็ไม่มีที่เที่ยวไนท์ไลฟ์ก็ไม่มีก็ลำบากอยู่บนดอยโอ้โหหาของกินยากอยู่ลงดอยอีกอ้าวเข้าไปคือคุณยังยึดติดสุขอยู่คุณอย่าลืมว่าคุณเกิดมานะครับตัวเดียวกระเจี๊ยวโผล่คุณตายก็ตัวเดียวกระเจี๊ยวโผล่เหมือนกันเสื้อผ้าไปไม่ได้งั้นในการยึดติดต่างๆเหล่านี้นะครับมันคือหนทางไปสู่ความทรมานคุณแม่ผมมันยังยึดบ้านยึดหลานเป็นห่วงหลังของหลานเลยบอกเลยว่าอย่ายึดมากนะต้นบนต้นไม้ยึดมากปั๊บเดี๋ยวเกิดตายไปไปเกิดเป็นลูกเทวดาจริงตรงนี้ปล่อยวางปล่อยว่างดีกว่าให้ไปนู่นนี่มาแต่บางท่านก็ยังตัดไม่ได้นะครับตัดไม่ได้หลวงพ่อพุทธิสุยะก็พยายามสอนท่านยังตัดไม่ได้ก็ต้องก็แต่คือทุกคนมีกรรมของตัวเองนะครับลูกเป็นถ้ากรรมในเวรแม่เป็นกรรมในเวรลูกแล้วแต่กลับไปกลับมาชาตินี้ชาติหน้าแล้วแต่ไปกันเรื่อยๆงั้นเราทำให้ถ้าทำได้อย่าไปมองว่าผมรับคุณย่ามาเมื่อไหร่คุณย่าก็ไม่ได้ไม่มาจนสุดท้ายจะมาพร้อมหลานแต่ตอนนี้บอกแล้วว่าให้ติดต่อคุณย่าติดต่อเจ้าประปามาย้ายขึ้นผ้าขึ้นทั้งบนตู้เย็นขึ้นทั้งบนย้ายไปก่อนไม่เกิดช่างมันไม่เกิดดีครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดปั๊บเนี่ยตู้เย็นเสียขึ้นมาปั๊บอาหารการกินเก็บไว้ก็สดๆก็ไม่มีถูกไหมครับเพราะถึงมันจะน้ำท่วมไฟฟ้าข้างล่างเขาตัดหมดไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ข้างบนไฟฟ้ามีอยู่ทำเด็กเกอร์ไว้เรียบร้อยแล้วงั้นน้ำท่วมชั้นหนึ่งท่วมไปชั้นสองอยู่ได้อ้าวถ้าเกิดไฟฟ้าดับทั้งกรุงเทพมหานครอาหารอวกาศอาหารทำไว้กินได้อยู่ใช่ครับผมทำมานะครับอาหารอวกาศที่สั่งทำเมื่อปีคศ2012เนี่ยจะหมดอายุตามที่ทำมาคือปีนี้ธันวานะครับธันวา2022แต่ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้คุณภาพที่การันตีก็10ปีคุณภาพดีไว้เนี่ยเต็ม100เนี่ยปี11ปั๊บมันเหลือ90 12 80แต่มันยังกินได้มีกินอยู่รอดดีกว่าไม่มีเลยไปถูกเฉินทางชุดใหม่นี้อาหารแห้งอย่างนี้ก็มีเป็นการแต่ไม่มีปัญญาสั่งทำทีทั้งตู้คอนเทนเนอร์โดนโกงไปเยอะเสียทองเสียเหรียญทองคำเงินหลวงไปหลายอย่างก็ถือว่าเป็นกรรมกันไปนะครับเหรียญมูลค่า 800,000 บาทตีแค่ค่าทองหมื่นกว่าบาทแล้วก็บอกว่าเขาไม่คืนให้ถือเป็นกรรมกันไปอาหารแบบร้อนนะครับแบบพอแกะซองปั๊บแปะปั๊บร้อนเลยไม่ต้องไปอุ่นตรงอุ่นเตาเนี่ยก็มีเหลืออาหารแบบเป็นน้ำวิตามินสูงเผื่อคนไม่สบายคนหมดแรงคนใกล้ตายเนี่ยกินเป็นน้ำไปมีอาหาร3แบบนะครับที่ใส่ในเป้ถูกเถินที่นั่นไปที่รายการไป50อย่างเนี่ยจัดไปจัดมาในรอบไป58ชิ้นแล้วเนี่ยในวงเงินเท่าเดิมแต่ท่านจะต้องเสียตังค์เพิ่มตรงที่ตรงจดทะเบียนวิทยุประมาณค่าจดทะเบียน535บาทค่าบริการเขา600 150บาทนะครับก็ประมาณ700บาทกับ2ควรจะซื้อถ่านแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ผมเน้นทุกอย่างนะครับให้พยานมันสามารถต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ได้นะครับเพราะอนาคตเนี่ยต้องชาร์จไฟจากโซลาร์เซลล์ถูกไหมครับในครั้งแต่ละโซลาร์เซลล์ที่ซื้อมาเนี่ยตัวสปอตไลท์เนี่ยพยายามเลือกแบบที่ว่ามันรับแสงได้ทุกแสงอ่อนๆก็ชาร์จได้แสงจันทร์ก็ชาร์จได้ไม่ต้องตากแดดร้อนๆงั้นในวงเงินแค่นี้ให้ของดีที่สุดไปเช็คฟูกไปชนะเข็มทิศก็เยอะครับแล้วก็ในนี้ยังมีเป้กันน้ำโอเชียนแพ็คไปด้วยเพิ่มใหม่ทีนึงบางอย่างต้องกันน้ำแท้ๆเพราะเป้ที่ว่ากันน้ำได้แต่ของทหารนี่นะครับเนี่ยถ้าฝนตกหนักมากจริงๆเนี่ยนะครับน้ำซึมได้เหมือนกันงั้นบางอย่างต้องใช้โอเชียนแพ็คมาคุมอีกทีนึงก็คืออย่างเช่นโทรศัพท์มือถือวิทยุงั้นต้องห้ามโดนน้ำเลยถูกไหมครับงั้นความเหมาะสมขึ้นมาเนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินนะครับ 15,500 บาทนี่มันไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรนะนี่มันตั้งหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมมาดูดิของเต็มบ้านเลยเฮ้ยนั่นควรจะมีเสริมได้เสริมอันนี้พอซื้อปั๊บเงินเหลืออ่ะเสริมอันนี้ไป
อันนี้เงินเกินไปไม่เป็นไรหักลบไปให้ดีๆพยายามไม่ให้เข้าตัวแค่นั้นเองมันเป็นอย่างนี้และเน้นย้ำอีกครั้งนะก่อนดูคำถามว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็น8ไม่8คุณดูเองได้ไหมเว็บไซต์ต่างๆมีเป็นพืชอย่างนี้เช็คได้นะครับดูคำถามคุณอภิชาติสวัสดีครับคุณคณิษฐาสืบวงคุณนาวินีเขาคอฝนตกทั้งวันเพิ่งหยุดคุณอิสรีพัชบูรณ์มีแดดหัวข้ามมืดเล็กน้อยเครื่องแห้งนะดูไม่ได้นะผมโทษนะครับคือคำถามมันเลื่อนไม่ได้ไม่เจอเดี๋ยวผมลองจะลองปิดใหม่เปิดใหม่จะว่าคนดีไม่เป็นนักการเมืองก็ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถามว่าก็มีเหมือนกันคือยืนหยัดเป็นความถูกต้องนะครับอย่างผมมองครูชวนท่านยังโอเคอยู่นะแล้วก็ที่ลงเรื่องของอบรมไปนะครับว่าเนี่ยเก็บ 5,000 บาทนะครับรู้นะไม่อยากจะพูดว่าใครว่าผมมั่งรายจ่ายยังไม่ทราบอุปกรณ์ต้องซื้อเพิ่มมาถึงยังไม่ทราบเจ้าที่ยังไม่มาถึงที่นี้ถูกไหมครับเอาแค่ที่ตรวจโควิดเนี่ยต้องตรวจ3วันเนี่ย23 24 25งั้นถึงบอกว่าผมพยายามทำทุกอย่างให้ความโปร่งใสว่าเอ๊ะเหลือคืนไม่เอาถ้าให้ก็ให้มานะครับสบายใจนี้ไม่เอาเป็นบาปไม่ชอบนะภาคใต้หลบที่ไหนดีครับผมบอกแล้วว่าถ้าโพชิปความสูงอย่างน้อย600เมตรถ้าภาคใต้นะคุณศึกษาพื้นที่คุณว่าตรงไหน600เมตรอาร์ติก้าTomorrow night should be in English I should try my best to make the announcement make the speech in English ไม่เห็นนะคำถามนะครับไม่มีคำถามก็โอเคนะครับงั้นสุดท้ายนี้นะครับเหมือนเดิมครับคิดดีพูดดีทำดีวางแผนให้ดีๆว่าถ้ามันเกิดแล้วจะเดินทางอย่างไรไปที่ไหนกับใครผมขอเน้นย้ำว่าเหตุการณ์หลังโพชิปปับกับที่เดิมไม่ได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเคารพอย่าหาว่าอ้างในหนังสือพระมหาชนกเมืองอโยธยาย้ายพิกัดจากล่างขึ้นบนก็มีในหนังสือพระมหาชนกการสลับขั้วสนามแห่งโลกก็มีในหนังสือพระราชดกแผนที่ประเทศไทยใหม่ที่มีน้ำท่วมก็มีไม่ใช่ไม่มีใครเตือนบอกพุทธทํานายก็มีในอัลกุรอานก็มีในไบเบิลก็มีการที่โป๊ปสั่งโอนตังต่างๆเข้าบริการหมดท่านเตรียมความพร้อมอะไรหรือเปล่าเยอรมันขอทองคำคืนจากอเมริกายังคืนไม่ได้เลยทองคำนะครับใช้การสื่อสารใช้ทุกอย่างดีที่สุดเราถึงต้องใช้ทองคำเก็บข้อมูลในชิปต่างๆขนาดตอนนี้นะครับไปตามศูนย์อาหารต่างๆให้บัตรที่แรกเติมตังใช้ทองคำทำไมโครชิปเลยนะครับ
งั้นตอนนี้ก็ผมถึงนำเราเข้าได้คำถามเก่าๆนะสักครู่นะครับสรุปแล้วอ่านไม่ได้นะครับถามผมด้วยความเคารพนะถ้าจะเอากันยาวๆจริงๆนะครับยาวๆจริงๆแบบว่า one stop service หรือว่าแบบไม่ต้องกระเสือกกระสนแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายบนพื้นที่เขาความสูงเกิน500เมตรดีที่สุดอีกครั้งแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายอยู่บนเขาความสูงเกิน500เมตรดีที่สุดจะไปเขาคอจะไปน้ำหนาวจะไปเขาใหญ่จะไปโตรนตะโตรนจะไปเขาพระวิหารจะไปภูพานวังน้ำเขียวจะไปเขาหลวงมันก็ไปได้ครับคือกรรมคนไม่เหมือนกันนะกรรมใครกรรมมันแต่ว่ามันอยู่ระยะยาวไม่ได้เรื่องของโพชิปมันเรื่องของการวางแผนระยะยาวนะครับคนอยู่ได้อยู่ก็คือการวางแผนระยะยาวย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ก่อนเขียวๆคือพื้นที่ที่ปลอดภัยในภาคใต้ช่วงโปรชิปประมาณ2ปีนะที่ขึ้นกระฉอกไปกระฉอกมาเนี่ย2ปีคือ2ปีนักกระฉอกสงบประมาณ2ปีงั้นช่วงน้ำกระฉอกเนี่ยต้องอยู่แค่นี้อาหารกินจะพอไหมแต่ไอ้ตรงนี้ที่อยู่ได้เนี่ยมันจะมีบ้องหลาไหมมีแมงป่องไหมเอาแค่สัตว์ก่อนครับมีเสือมีหมีไหมที่รอดตายมาเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนจะอยู่ยังไงพอเสร็จแล้วพอพ้นขึ้นคือจะช็อกปั๊บน้ำทะเลลงมาที่ความสูง235เมตรนี่คือพื้นที่ที่จะหลังจากโพชิปหลังจากน้ำทะเลกระฉอกแห้งแล้วหยุดแล้วนี่คือตรงนี้เป็นเกาะใช่ไหมครับเหมือนชวาเหมือนสุมาตราเหมือนบอร์เนียวเหมือนปาปัวนิวกินีเหมือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่คราวนี้เป็นพื้นที่ดินเดียวกันกลายเป็นเกาะแต่เขาใหญ่ไปหน่อยเขาโชคดีไปแต่เราแค่นี้เป็นเกาะแล้วอยู่ตรงนั้นปลูกข้าวได้ไหมปลูกผักได้ไหมมีไก่มีหมูมีเนื้อมีปลาให้กินไหมท่านอย่าลืมว่าช่วงโพชิปคนตายปลาตายต้นไม้ตายน้ำทะเลเน่ามีปัญหาแหลมตะลุมพุกชัดเจนอ่านมาน้ำทะเลเน่ากุ้งหอยปูปลาปลาฉลามยังตายอ่ะครับนั้นสุดท้ายภาคใต้เป็นแบบนี้
ผมอาจจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแต่ผมทำแผนที่ไว้แล้วว่ากองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือจะขับคอไปตรงไหนน่าจะมีคนรอดชีวิตให้ช่วยคนตรงนี้ก่อนคนที่อยู่ในทะเลสองฝั่งนี้โอกาสรอดยากช่วยคนที่ช่วยได้ก่อนช่วยตรงนี้โทษนะครับอาจจะมาเปลืองยาแล้วก็มาตายเอายารักษาคนอยู่บนเกาะดีกว่าไหมงั้นเอาที่มันช่วยได้ก่อนแล้วรักษาได้หยอดเป็นกำลังให้พวกที่รอดตายได้แข็งแรงและไปช่วยคนในทะเลต่ออีกทีหนึ่งหลักการของผมนะฮะนี่มาดูเดือดเอาน้ำกระชอกภาคกลางภาคตะวันภาคตะวันออกภาคตะวันตกช่วงเหตุการณ์น้ำกระชอกโพชิปเนี่ย6เดือนถึง2ปีต้นอยู่ความสูงตรงนี้เห็นไหมฮะเขาใหญ่เขาสอยดาวเงี้ยโอ้โหมีเสือไหมมีหมีไหมมีกระทิงไหมมีงูมีช้างหรือเปล่าเขาหนีตายไหมแล้วจะกินอะไรกันกินกันเองหรืองั้นตรงนี้ครับ6เดือนถึง2ปีและพอน้ำลงนิ่งใช่ไหมพื้นที่มันใหญ่ขึ้นแต่นี่คือหลัง2ปีแล้วนะกินอะไรกันตรงนี้คือระยองนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธสารเคมีโอ้โหนับไม่ถ้วนลงกับน้ำมันต่างๆนานามาใช่ไหมครับชลบุรีวงซุ้ยโอ้โหนำของประเทศไทยทั้งโรงพยาบาลทั้งวัดทั้งหงซุ้ยซากศพที่อยู่ในสุสานกับพระบรุษเนี่ยลอยขึ้นมาก็จะมีเชื้อโรคมาหลงปลาไหลคนก็ตายสัตว์ก็ตายอีกทุกความเคารพครับกองทัพเรือภาคที่หนึ่งก็ไม่เหลือเหมือนกันณจุดนั้นน่ะจะอยู่ยังไงถูกไหมครับเราไล่มาข้างบนพอท่านพักภาคกลางเอาที่โอกาสขึ้นมาถึง500เมตรท่านถามผมอ่ะเอาน้ำหนาวชัยภูมิเขาค้อทับเบิกสัตว์ต่างๆที่รอดตายคนที่รอดตายก็ไปชัยภูมิน้ำหนาวไปเขาค้อไปทับเบิกขึ้นต่อไปนะไปที่ชาติการใช่ไหมครับไปต่อภูสวยดาวที่อุตรดิตถ์อยู่ยังไงครูบาอาจารย์เตรียมที่ไว้ก็ไม่เถียงนะครับณจุดนั้นก็กำภัยกำมันนะครับอย่างผมก็เอาอาหารอากาศไปถวายพระอาจารย์ผมที่วัดป่าทับเบิกเหมือนกันถูกเฉิน มันไม่เกิดในปะไรงั้นช่วงนี้6เดือนถึง2ปีรอดตายมากี่ปาฏิหาริย์โทษนะครับกะเลกะลาดก็ไม่รู้นะครับเอาง่ายๆว่าหลายหมื่นคนหรือแสนคนที่รอดตายไปเราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเขาและคนเราสมัยนี้นะครับยุคกะลียุคเนี่ยส่วนมากทำทุกอย่างตัวรอดฆ่าคนอื่นแก้คนอื่นตัวรอดหมดแล้วคนประเภทที่เกิดรอดตายเราไปเจอเราจะเป็นยังไงบ้างถ้าเจอคนใจบุญคนดีก็ดีไปเสร็จแล้วพอปลอดจากน้ำกระชอกปั๊บน้ำทะเลลดลงมานะครับความปลอดภัยสูงหายไปปั๊บนี่คือพื้นที่งั้นเห็นไหมชัยภูมิเขาค้อน้ำหนาวต่อรุ่นเลยภูสอยดาวต่อประเทศลาวเลยลงสามารถเดินมาเขาใหญ่ได้อีกนะครับสามารถรอตะเข็บไปนะครับไปที่อะไรอ่ะเขาพระวิหารนะครับไปที่ตราตรนต่อไปนู่นได้อีกตะกอนนครเป็นเกาะใหญ่ขึ้นมางั้นถ้าตรงนี้เป็นแผนที่โลกใหม่เป็นที่ประเทศไทยแบบปั๊บแล้ว
คุณปลูกข้าวได้ไหมคุณปลูกผักได้ไหมมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ผมตู้ที่นั้นอย่างผมเนี่ยผมต้องเตรียมตู้คอนเทนเนอร์นะครับตรงนั้นเนี่ยเพื่อเอาเป็ดไก่วางแผนทำสองชั้นไว้ว่าหลบภัยเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเป็ดไม่มีไก่กินไม่มีไข่กินเท่านั้นไม่มีไข่กินครับแล้วหมาแมวไว้คอยเตือนภัยทำไมต้องเก็บหมาไว้ด้วยเก็บแมวไว้ด้วยเพราะงูเงี้ยวเขี้ยวขอแมลงรอบๆ บ้านเราแมวดูได้เก่งเราไปข้างนอกอาจต้องไปหาอาหารเพิ่มไปหาฟืนเพิ่มปะหมาเพื่อนเตือนภัยไวกับเราเห็นงูมันเห่าก่อนต้องอยู่ด้วยกันนั้นการวางแผนมีขั้นมีตอนย้ำอีกทีนะครับถ้าจะแบบยาวๆสบายใจจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่หลบภัยระยะยาวนานที่ดีที่สุดแต่ต้องอยู่บนความสูงอย่างน้อย500เมตรและอยู่ห่างไกลชุมชนอย่าอยู่ใกล้ชุมชนมันจะเกิดเรื่องของโรคระบาดของการแย่งชิงอาหารน้ำยากันของการควบคุมกันไม่อยู่แล้วก็การจะมีที่หลบภัยนั้นต้องเกาะกลุ่มกันอย่างน้อย50คนแต่ที่คนผมว่าเสี่ยงเกินไป100คนดีที่สุดเพราะคุณต้องแบ่งกันครับว่าใครเป็นกาดยิงคนได้ใครเป็นฝ่ายเฝ้าระวังผู้มีอากาศใครเป็นฝ่ายพยาบาลดูแลคนแก่และเด็กใครเป็นฝ่ายจุมโพดูอาหารการกินใครหาเสบียงใครเป็นหมอรักษาโรคต้องมีผสมกันอยู่ครอบครัวเดียวไปสร้าง50ล้าน60ล้าน100ล้านถึงเวลามาไม่รอดมีคนบุกเข้ามาคุณจะกล้ายิงเขาตายไหมถ้าคุณกลัวบาปไม่ยิงเขาตายเขาทำร้ายครอบครัวคุณมาทำร้ายลูกคุณทำร้ายเมียคุณทนได้ไหมสัจธรรมนะครับความเลวร้ายส่วนมากเบสิกอินสติ้งของมนุษย์เนี่ยคือซิกมันฟรอยด์กล่าวไว้ว่ามันมุ่งอยู่อะเมื่อยุ่งอยู่ฉันต้องอยู่ให้ได้ต้องรอดตายให้ได้มันสามารถทำร้ายทำลายคนทุกคนที่ขวางหน้าเพื่อตัวมันเองรอดตายอยู่ได้เบสิกอินสติ้งจำให้ดีนะครับนี่คือการวางแผนมันไม่ใช่เรื่องเล่นทุกอย่างใช้เงินไม่เถียงแต่ใช้สมองก็ได้นะโอเคนะครับสงครามโลกลบกันอยู่ทุกวันนี้ลบอยู่แล้วครับยิ่งระหว่างโพชิปนะโทษนะครับโอ้ลบกันชิบหายไปป่วงแย่งอาหารน้ำยาทรัพยากรน้ำมันไฟฟ้าตรงไหนมีเครื่องปั่นไฟฟ้าไหนมีน้ำมันโอ้ชิบหายไปป่วงจริงๆนะยิ่งอดอยากแรงแค้นยิ่งชิบหายไปป่วงยิ่งเห็นค่ากันนะครับน้ำหัวดำหัวทองเห็นค่ากันหมดไม่ดีนะไม่ดีงั้นถึงบอกต้องกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับคุณอภิชาติผมพูดเป็นทั้งนี้นะทั้งถามต่อนะไม่เกี่ยวกับว่าประมาณคุณต้องบริหารทั้งมันความขาดแคลนเหมือนคุณหิวข้าวอ่ะคุณหิวข้าวนั่งเอ้ยไม่มีตังค์โอ้หิวข้าวไม่มีตังค์คอยมีตังค์ให้กินข้าวร่างกายมันทนได้ไหมครับคุณหิวข้าวคุณไม่มีตังค์คุณต้องหาทางออกไม่ใช่นั่งคอยเงินมาก่อนไม่ใช่ขี้หูขี้หมาไปวัดไปโบสถ์ไปตะยิดก็ยังดีไปขอเขากินก็ยังดียืมก่อนก็ยังดีไปปลูกพงปลูกผักทำงานแลกข้าวก็ยังดีงั้นอย่าเอามันเป็นตัวตั้งมันต้องทำไหมถ้ามันต้องทำมีอะไรบ้างมองรอบข้างการปลูกกาแฟนะครับการคั่วกาแฟเครื่องคั่วกาแฟ3แสน7แสน1ล้าน4ล้านนี่เกตนี่สมัยก่อนครับเอากระทะ
กระทะกับเตานี่แหละครับมาคั่วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทำมาแล้วกลิ่นหอมมีด้วยอย่าติดกับเทคโนโลยีมากเกินไปนะครับที่บอกคุณวางแผนถ้าคุณไม่มีตังค์พวกนี้มาปั๊บคนที่พูดพวกนี้ไม่ต้องมาตามผมหรอกเสียเวลาเพราะผมบอกให้สมองเสมอนะครับมีเงินใช้เงินได้คุณมีบุญนี่ก็ใช้สมองวางแผนวางที่ที่จะไปจะไปตรงไหนวางแผนได้ยังตัวนะครับอย่างคุณวรรณิกานะครับเนี่ยอยู่ระยองมาก่อนนะย้ายกลับมาเชียงรายขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับย้ายมาเชียงรายได้มาเดือนจำไม่ได้แล้วย้ายมาปั๊บก็ทำงานต่อที่นี่มาปั๊บคุณแม่ติดโควิดคุณแม่เพิ่งเสียไปอีกทีนึงปั๊บเริ่มต้นใหม่ถ้าเขาอยู่ระยองไม่ย้ายมาเนี่ยไม่ตัดใจย้ายมาระยองนี่เงินดีมากใช่ไหมครับมีโรงงานเยอะมีบ้านเยอะทุกอย่างโอ้ยบ้านเมืองขายดีแน่นอนถ้าอยู่ระยองตอนนี้อะไรเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับทุกอย่างไม่บังเอิญนะครับคุณไม่จำเป็นต้องซื้อที่วัดภาคเหนือมีเยอะแยะไหมโทษนะครับอำเภอปายยังมีชาวมุสลิมไปลงโลกลากมีมัสยิดด้วยโบสถ์คริสต์ก็มีด้วยคุณนับถือพุทธหาได้หนึ่งวัดได้ไหมปลายทางคุณเนี่ยแม่สอนสุขชัยเลือกสักวัดหนึ่งฉันจะไปอยู่วัดนี้นะหลบภัยฉันไม่มีตังค์อาศัยพระท่านก็ส่งอาหารน้ำยาถวายบุญตอนนี้ส่งตามไปก่อนสร้างโบสถ์ถ้าว่างไปหลวงพ่อครับผมที่นี่นะครับครอบครัวที่นี่ครับผมจำได้หมดถึงเวลานี้ไปอยู่กับท่านก็ได้คุณเป็นคนมุสลิมก็มีหลายที่มัสยิดถูกไหมครับคุณมาจากสกาดไปสิสกาดไปเรื่อยๆอิหม่ามต้องจำได้ถึงแล้วก็ไปได้ต้องใช้เงินสร้างมาซื้อที่ไหมไปช่วยงานเขาที่มัสยิดคริสเตียนคริสตังเต็มหมดชาวเขานะครับทั้งแบปติสต์ทั้งหลายๆอย่างทั้งเซเว่นเดย์ทั้งโอ้เยอะหมดเลยมีโบสถ์มีใช้ตังค์ซื้อที่ไหมไม่ต้องใช้ตังค์ใช่ไหมครับทำงานแลกเงินได้ไหมทำงานแลกรายได้ไหมวางแผนดีๆนะครับมุ่งบวกนะครับคือผมไม่อยากฟังคนมุ่งลบอ่ะตอนนี้จุดนี้ผมจะตัดบทนะแล้วก็พูดตรงนะคนที่โพสต์นั่งโพสต์นี่มาผมตัดลบทิ้งบล็อกหมดไม่อยากเห็นพวกนี้แล้วตัดไปเลยตัดคำกันเลยจบใช่ไหมว่าผมไม่ดีก็ไม่ต้องคบผมจบลบเพื่อนบล็อกลบเพื่อนบล็อกมาว่าผมไม่ดีปั๊บก็บล็อกไปจบตัดกันไม่ต้องติดต่อกันตัวนั้นเองง่ายดีนะครับพระพุทธเจ้ายังไม่สามารถทำให้พระที่บวชในสมัยท่านที่เดินตามท่านบรรลุหันครบทุกองค์ได้เลยพระเยซูไม่สามารถช่วยทุกคนได้เลยพระเยซูยังถูกตรึงกางเขนสลบตายฟื้นคืนชีพมาย้ายไปที่อื่นต่อต้องตัดจับเสร็จตรงนั้นไว้จบว่าให้ท่านตายนะท่านฟื้นมาหายไปท่านหายไปไหนจบไม่ต้องพูดถึงท่านได้มีมูฮัมหมัดยังตายในสนามรบคาดาบถูกไหมครับดังนั้นเราไม่สามารถช่วยคนๆได้แต่เราชี้แนวทางได้เราบอกได้เท่านั้นเองตอนนี้ไม่มีเวลาว่างไม่นั่นนี่มานี่คือเรื่องของคุณคุณไม่มีตังค์เรื่องของคุณผมให้ความรู้คุณไปแล้วหลักการไม่อยู่หัวคือไม่แจกปลาสอนการหาปลาหาปลาหลายวิธีใช้ฉมวกได้ไหมใช้เบ็ดได้ไหมใช้การกักน้ำได้ไหมอย่างไปเจอชาวเขานะครับโอ้เขาน้ำเขื่อนนี่ครับ
น้ำลำธารเล็กๆเนี่ยกั้นผ่านน้ำทั้งอื่นให้น้ำแห้งปลาตัวน้อยเดียวเท่านิ้วโป้งเท่านิ้วก้อยก็โผล่ขึ้นมากุ้งก็มีจับกินได้ทำห่อหมกได้เห็นไหมฮะนั้นคุณต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็เป็นความบังเอิญก็ไม่รู้ครับโครงการช่วยเขาเรารอดนะช่วยชาวเขาไว้เยอะชาวเขาเดินที่ชันเก่งหาของเก่งอย่างที่บอกว่าครับที่เพชรบูรณ์คุณเพลโรดเนี่ยเป็นฐานที่มั่นที่หลบภัยใกล้ที่สุดก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อที่ถูกไหมครับเพราะคุณไม่มีตอนนี้ขอแค่ช่วยค่าถนนได้มา 23,000 ตอนนี้จากที่ต้องใช้ประมาณ 800,000 ก็บอกไม่รู้แต่ตามมีตามเกิดนะแล้วเดี๋ยวจะได้เพราะมันมีบุญมีกรรมด้วยกันแล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหอยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นคนน่ะคุณประเทศใช้ได้มีน้ำสะอาดกินมีน้ำซับน้ำใต้ดินมีนะครับปลูกผักได้ของป่ามีเยอะสมุนไพรมีเยอะเรียกว่าไปไม่อดตายเขาก็ดูแลได้ยังไม่ค่อยช่วยกันเลยนะครับหลักการง่ายๆแค่นี้พระอาจารย์รัฐท่านเตรียมไว้7พื้นที่ที่แม่งสอนเชียงใหม่พระหลายรูปท่านเตรียมที่ไว้ที่วัดท่านหลวงพ่อทวินวัดถ้ำพักมันเป็นบุญที่เผื่อผ่านก็ไปได้อะนะฮะพระอาจารย์วัชระผมที่วัดถ้ำเผื่อก็ไปได้หลวงพ่อปฏิทุริยะที่วัดร่มโพธิธรรมก็ไปได้เห็นไหมมีที่ไปตั้งหลายที่อ่ะงั้นถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีที่ไปนะครับไม่มีตังค์ไม่มีสักอย่างนึงแต่คุณสามารถเล่นมือถือได้สามารถเข้า Facebook ได้แบบเพื่อนผมพูดมาเนี่ยไอ้หนุ่ยไม่ต้องพูดมากหรอกถ้าเขามีปัญญาช่วยเองได้เขาไปตายแล้วเกิดใหม่นะง่ายดีแต่ถ้าเกิดใหม่ง่ายดีต้องทรมานคนอื่นด้วยนะครับพูดแรงขอยากเพราะผมพยายามให้ปัญญาให้คุณคิดว่าคุณจะอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้ที่เคยบอกว่ามันจะแตกจาก2นะเหนือกับใต้นะจะเป็น4ถูกไหมครับจะเป็น4เป็น4ปั๊บจะเป็น6แล้วเป็น8ก่อนจะพลิกไปแล้วตอนนี้มันก็เสมือน8ขั้วแล้วแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้มะรืนนี้หรือตุลาคมนี้แต่มันใกล้ไปเรื่อยๆแล้วอย่าโกรธกันนะครับตัดง่ายๆใช่ไหมฮะตัดง่ายงั้นช่วยคนที่ช่วยได้แล้วหวังว่าคนที่ช่วยได้จะไปช่วยคนอื่นที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆเท่านั้นครับ